วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเทคโนโพว่า6 Neo นะครับสมาร์ทโฟนราคา 4,000 กว่าบาทที่ให้สเปคมาจัดเต็มมากๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวแบตครับเพราะว่านี่คือสมาร์ทโฟนเรทราคา 4,500 ตัวเดียวที่ให้แบตเตอรี่สูงถึง 7,000 มิลลิแอมป์เท่านั้นยังไม่พอครับสเปคอย่างอื่นเช่นหน้าจอเช่นการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานด้านการถ่ายรูปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเน้นใช้งานทั่วไปดีๆแบตอึดๆในงบประมาณเท่านี้นะครับลองดูรุ่นนี้ไปได้เลยและเดี๋ยวตอนท้ายเรามีเซอร์ไพรส์เพราะว่าถ้าคุณพรีออเดอร์ในช่วงนี้เขามีของแถมให้คุณด้วยใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังกับเทคโนโพว่า6 Neo ในมือผมนี้ครับราถึงบ้านครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวเทคโนโพว่า6 Neo นะครับก่อนหน้านี้เราได้รีวิวเทคโนไปหลายรุ่นมากนะครับทั้งตัว Spark นะครับ6 Pro รุ่นพี่เขาอะไรเงี้ยถามว่าเทคโนโพว่า6 Neo อยู่ตรงไหนของแบรนด์นะครับเขาเป็นซีรีส์โพว่าหรือว่าซีรีส์ที่เน้นเล่นเกมที่เป็นน้องเล็กสุดรองลงมาจาก6แล้วก็6 Pro นะครับแต่ว่ามีอยู่1จุดเด่นครับที่รุ่นพี่อย่าง6หรือว่า6 Pro ก็สู้ไม่ได้นั่นก็คือมีเลียมแบตที่ให้มาเยอะถึง 7,000 มิลลิแอมป์นะครับก็มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคือแบตเตอรี่ที่มันเยอะขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นคนที่ชอบใช้งานแบบจุใจนะครับดูหนังฟังเพลงทั้งวันหรือว่าเล่นเกมเปิดบอททั้งวันคุณถูกใจแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นสายพกพาบางๆเบาๆบอกเลยนะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่บางไม่เบาแน่นอนผมเคยชั่งน้ำหนักให้ดูแล้วในคลิปพรีวิวนะครับเทียบกับ15 Pro Max เทียบกับ14 Pro Max น้ำหนักของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่เรนจ์เดียวกันเลยกับ iPhone 15 Pro Max ก็คือประมาณ220กรัมนะครับแต่ก็ยังถือว่าเบากว่า14 Pro Max อยู่ดีนะครับถ้ารับตรงนั้นได้แล้วชอบใช้งานมือถือแบตอื่นด้วยมามองตรงนี้ได้เลยสเปคของเขาแบบคร่าวๆนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.78 นิ้วนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากกับราคานี้แล้วก็ refresh rate สูงมาก120 Hz เท่านั้นยังไม่พอครับหน้าจอตัวนี้สามารถปรับ refresh rate แบบออโต้ก็ได้หรือจะปรับ60ให้มันประหยัดแบตก็ได้หรือจะปรับ90ให้มันลื่นด้วยแบตอึดด้วยหรือจะเป็นแบบขั้นแม็กไปเลยก็คือ120ก็ได้นะครับนี่คือจอของเขานะแต่ว่าบอกก่อนพาเนลเป็น IPS ตัว CPU ที่ให้มาครับเหมือนกันเลยกับรุ่นพี่นะครับก็คือ Helio G99 Ultimate นะครับเอ้ยพี่ Helio G99 ไม่แรงเหรอโคตรแรงเลยครับอันตูตู้เนี่ยบอกเลยนะ 400,000 กว่า RVPUBG Free Fire แบบชิลๆนะครับแรมให้มา 8GB นะครับแล้วก็ขยายเพิ่มได้จาก Storage อีก8กลายเป็น16นะครับแล้วก็ตัว ROM หรือว่าตัว Storage ในเครื่องเนี่ยนะครับความจุ 256GB แต่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องความจุเพราะว่าเขาสามารถอัปเกรด SD card ได้ในตัวนะครับก็คือมีซิม1ซิม2แล้วก็ถาด Memory card เป็นแบบ Triple slot อยู่เรื่องของตัวกล้องนะครับตัวนี้ให้กล้องหน้ามา8ล้านพิกเซลนะครับไม่ได้แบบโหดเท่าไหร่แต่ว่ากล้องหลังเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับกล้องหลังเป็นความละเอียด50ล้านพร้อมกับเลน AI หรือว่าเลนเดฟนะครับแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้วิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมนะครับแล้วก็ Full HD 60เฟรมก็ถ่ายได้ด้วยนะครับซึ่งด้านหน้ามีไฟแฟลชมาให้ด้วยแล้วผมเปิดให้ดูว่าเปิดยังไงในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับให้แบตเตอรี่มา 7,000 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับฟาสต์ชาร์จ33วัตต์นะครับทีนี้ตัวแบตเนี่ยนะครับเป็นแบตเจนใหม่ครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้เกินกว่า 1,600 รอบโดยที่สุขภาพแบตเตอรี่ไม่ได้ลดต่ำกว่า 80% ซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าในเรทราคานี้เองก็น้อยรุ่นที่คุณจะได้แบตเซลใหม่แล้วก็เยอะขนาดนี้ตัวนี้เขาใส่มาให้คุณได้นะครับลำโพงคู่มีมาให้นะครับกันน้ำกันฝุ่นมีมาให้ก็ถือว่าครบจบนะสำหรับสมาร์ทโฟนราคา 4,500 ที่ได้ลำโพงคู่แล้วก็ได้กันน้ำ IP53 นะครับเท่านี้ก็ถือว่าแจ่มแมวมากๆแล้วนะครับมีสีเลือกทั้งหมด3สีนะครับจะมีสี Starry Silver ที่ผมถืออยู่นี้นะครับสี Speed Black แล้วก็สี Gold Green นะครับแล้วแต่ว่าคุณชอบสีแบบไหนด้วยซึ่งสีเขียวเนี่ยนะครับผมเคยเล่นของ Techno เพราะว่า6 Pro แล้วสวยมากเด่นเลยนะครับแต่ถ้าต้องการความขรึมต้องการความหล่อเท่สี Silver กับสี Black ก็ไม่แพ้กันนะครับนี่ก็เลยความชอบด้วยเวอร์ชัน Android นะครับเป็นเวอร์ชัน Android 14นะครับปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับพร้อมกับครอบทับด้วย iOS ของทางฝั่ง Techno เขาก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คัสตอมได้ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะครับนี่คือสเปคของเขาแบบคร่าวๆใครอยากดูสเปคแบบละเอียดนะครับไปดูได้ในคลิปพรีวิวนะครับในนั้นจะมีตั้งแต่ตัวสีเครื่องนะครับอุปกรณ์ของแถมแล้วก็ลองเล่นให้ดูด้วยแบบคร่าวๆว่าหน้าตาการคัสตอมของเขาเนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับไปดูได้ในคลิปนั้นโอเคไหมทีนี้การใช้งานจริงนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีการใช้งานทั่วไปการใช้งานด้านการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานด้านการถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอนะครับดูซิว่าเอ้ยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมถ้าเราจะซื้อไปเพื่อใช้งานเหล่านี้เริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับจริงแล้วถ้าเป็นการถ่ายฟีดโซเชียลเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับไม่ค่อยมีปัญหานะคือผมเจอมาหลายๆตัวเลยนะครับในราคา 4,000 ที่มักจะช้าเวลาเราออกคำสั่งแอปเช่นสมมติเราจะเปิดแอปเช่น Facebook ขึ้นมานะครับแล้วกดออกนะครับแล้วก็กดเข้า Instagram แล้วก็กดออกอะไรพวกนี้หลายๆตัวที่ผมเล่นมาในราคาเนี้ยมักจะมีความแบบช้าๆนิดนึงตัวนี้ไม่เป็นไม่รู้ว่าเพราะ CPU ที่แรงระดับ AnTuTu 400,000 หรือ RAM ที่เยอะหรือการ Optimize Software อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าไม่มีอาการหน่วงค้างกระตุกให้หงุด
งิดเลยแน่นอนครับว่ามันไม่สามารถเร็วได้เท่ากับรุ่นพี่เขาอย่างเทคโนเพราะว่า6 Pro อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันให้จอโมเลดมาฟิลลิ่งการทัดอะไรมันก็ดีกว่า CPU อะไรก็แรงกว่าแต่เท่าที่ผมเล่นมาครับเรทราคา 4,500 แล้วได้แบบนี้สำหรับผมอะถือว่าเก่งมากๆแล้วแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับที่ให้มาเป็นขนาด 6.78 นิ้วนะครับเราอาจจะอ่านข้อความอ่านข่าวตอนเช้าหรือไถฟีดดูคลิป TikTok มันไม่ต้องเพ่งมากมายนักอันนี้คือจุดนึงแล้วที่ผมรู้สึกผมแฮปปี้กับเขามากๆในการใช้งานทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเราอยากแบ่งหน้าจอหรือว่าย่อแอปเนี่ยนะครับเราก็ต้องกดแถบข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมานั่งเลือกว่าจะเอาแบ่งหน้าจอแบบไหนอะไรยังไงถูกป่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องออกคำสั่งเยอะใช่ป่ะของเทคโนเนี่ยนะครับเขาทำให้มันใช้งานหน้าจอเล็กแบบนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะคุณกดปุ่มข้างๆ3คีย์ตรงนี้ค้างไว้ย่อให้เลยผมชอบมากคือผมเป็นคนที่ชอบใช้งานสมาร์ทโฟน Android ที่มัลติวินโดว์เก่งๆแล้วตอนนี้คุณสามารถที่จะขยับขยายได้นะครับคุณสามารถที่จะย่อไซส์เขาได้คุณสามารถที่จะเอาเขาไปเก็บเป็นอันเล็กๆไว้ข้างๆแบบนี้ก็ได้อีกอันนึงนะครับที่ผมใช้งานบ่อยเช่นเดียวกันก็จะเป็นการเปิด2หน้าจอไปพร้อมกันนะครับเนี่ยเปิดค้างไว้อยู่นี่อันนี้ก็ YouTube นะเห็นป่ะเนี่ยแบ่งเป็น2หน้าจอแบบนี้ได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยได้คือเฮ้ย 4,000 น่ะทำได้ไงวะงงนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ดูเนี่ยดูดิทำแบบนี้ก็ได้เชี่ย iOS ครับโคตรเจ๋งเลยอีกอันนึงที่หลายๆท่านชอบใช้งานกันนะครับอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ผมใช้ประจำเลยครับก็คือแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งก็แบ่งได้นะจึ๊บให้ YouTube อยู่บน Facebook อยู่ล่างแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะดูง่ายหน่อยแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ถ้าวัยรุ่นอย่างเราก็คือแบ่งเล็กใช่ป่ะอันนี้ก็คือการใช้งานที่รู้สึกว่าไปเจอมาแล้วชอบแล้วก็มันมีความแบบสมูทมากๆนะครับไม่รู้สึกได้เลยว่ามันจะหงุดหงิดเวลาใช้งานหรือว่าสลับแอปไปมานะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ชอบก็จะเป็นเรื่องของตัวลำโพงเวลาดูหนังฟังเพลงนะครับตัวเนี้ยดู Netflix ได้แบบ L1 นะแล้วก็สามารถเสพคอนเทนต์ได้แบบ Full HD สาเหตุที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าหลายๆตัวเรทราคานี้หรือว่าแพงกว่านี้ก็ยังให้จอมาแค่ HD พัดยิ่งเป็นพวกแบรนด์ดังๆอ่ะเรทราคา 4,500 เนี่ยจอ HD พัดเจอบ่อยๆแล้วก็ Refresh Rate ก็เป็น90อย่างเงี้ยอ่ะชอบกักหน้าจอกันไว้ไอ้ตัวนี้ไม่เลยครับจอ120 6.78 แล้วพี่อยากจะปรับ Refresh Rate เท่าไหร่พี่ก็ปรับเอานะครับก็ตามสบายนะครับแล้วก็เป็น Full HD พัดด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงอย่างเงี้ยคือฟินมากยิ่งดูหนังอ่ะแล้วต้องเปิดเสียงดังๆแล้วคุณเปิดวอลลุ่มอ่ะสัก80หรือไม่ก็ 90% นะครับเสียงพูดคนในนั้นอ่ะมันชัดมากก็มิติมันดีมากๆคือข้างกล่องเนี่ยเค้าเขียนเลยนะฮะว่านี่คือ High Res Audio แล้วก็ High Res Audio แบบ Wireless คือมีลำโพงคู่มาให้ฟัง High Res Wireless ก็ได้ฟัง High Res จากตัวหูฟังก็ได้คือแบบแจ่มแมวมากนะครับคือมันไม่ได้ดีถึงขั้นที่ว่าแบบคุณจะไปเทียบกับมือถือราคาหลักหมื่นหรอกแต่ว่าในเรทราคา 4-5,000 ที่เราเล่นกันมาบ่อยๆเนี่ยนะครับปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยคือลำโพงไม่ค่อยดังลำโพงไม่ค่อยมีมิติลำโพงป๋องแป๋งไอ้ตัวนี้ไม่เป็นเลยอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าสู้กับหมื่นต้นๆบางตัวได้ด้วยซ้ำจริงๆนะครับในเรื่องความดังในเรื่องมิติแต่ว่าก็ยังบอกว่านี่คือเรทราคา 4,000 นะไม่สามารถคาดหวังให้แบบมิติเบสดุมๆได้เท่าแต่เดี๋ยวผมลองเปิดเพลงให้ดูสักเพลงแล้วกันว่าแบบมันเป็นยังไงบนล่างนะโอเคนี่ฟังเพลงถ้าฟังเพลงเนี่ยผมให้ประมาณสัก8เต็ม10แล้วกันกับเรทราคานี้นะแต่ถ้าคุณไปฟังข่าวอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสรยุทธ์ให้ดูมาดูประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดน่านกันอย่างรวดเร็วจังหวัดน่านอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าเหมือนเหมือนเสียงพูดคนเนี่ยมันจะชัดมากครับมันปรับจูนมาให้แบบว่าซื้อไปฟังข่าวอ่ะตอนเช้าอ่ะโอ้โหมันดีแบบดีเวอร์เลยครับเอาว่าใครจะซื้อไปเพื่อใช้งานด้านการดูหนังฟังเพลงนะครับกับเรทราคานี้นะโอ้โหคือเหลือกินเหลือใช้มากนะครับนี่คือจุดเด่นของเขามากๆในการใช้งานทั่วไปนะอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมชอบมากๆเหมือนกันจะเป็นเรื่องของตัวแบตเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถ้าเราไปใช้งานทั่วไปแบบไม่ได้แบบไปเล่นเกมหนักๆหรือว่าแบบไปใช้งานอะไรที่มันแบบกินสเปคมากๆเนี่ยนะครับแบตเตอรี่มันอึดมากเนี่ยเขาเคลมอะไรว่าคุณสามารถที่จะเล่นเกมทั่วไปได้เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงคุยโทรศัพท์ได้เนี่ย40กว่าชั่วโมงนะครับหรือว่าไปดู YouTube ได้เนี่ยนะครับประมาณ20ชั่วโมงซึ่งผมลองแล้วกับทีมงานนะครับ6ชั่วโมงนะแบตเตอรี่ลดไปแค่ประมาณแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็เราเปิดทิ้งไว้เนี่ยนะครับจะอยู่ได้ประมาณนะ22ชั่วโมงในการดู YouTube คือแบบเชี่ยแบตโคตรอึดนะครับถ้าคุณจะซื้อไปเพื่อดูหนังฟังเพลงหรือใช้งานทั่วไปแล้วต้องการแบตอึดๆคุณจัดได้เลยไม่มีปัญหาฟาสต์ชาร์จ33วัตต์ใช้เวลาชาร์จนานป่ะพี่เอาจริงป่ะผมอ่ะตอนผมกลับบ้านน่ะผมไม่ได้เอาอะแดปเตอร์ชาร์จเข้าไปผมก็เลยเอาอะแดปเตอร์ชาร์จ PD ที่บ้านผมอ่ะมาเสียบขึ้นฟ้าชาร์จครับเดี๋ยวผมแคปให้ดูเนี่ยผมแคปเก็บไว้ดูคือผมตกใจมากว่าแบบเฮ้ยมันขึ้นฟ้าชาร์จได้ไงวะนี่เห็นไหมอันนี้คือที่ชาร์จเอิร์ธปาร์ตี้นะครับไม่ใช่ที่ชาร์จของเทคโนนะนั่นหมายความว่าเขาสามารถใช้งานฟ้าชาร์จ33วัตต์กับอะแดปเตอร์ชาร์จยี่ห้ออื่นได้ด้วยเฮ้ยอันนี้ดีนะครับแล้วเวลาในการชาร์จของเขาเนี่ยนะครับ0ถึง 100% เนี่ยเกือบ2ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงกับอีกประมาณ55นาทีถ้าแบตหมดชาร์จให้เต็มนานครับแต่ถ้า0ถึง30หรือ0ถึง50อ่ะอันนี้ไวนะครับ
ช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะผมว่าได้ละก็ใครจะซื้อไปเพื่อที่จะใช้งานตลอดทั้งวันน้องเวิร์กแต่ถ้าจะเอาความเร็วของการชาร์จนะครับไม่ได้เร็วเวอร์น้องจะไปช้าช่วงประมาณแบบ60-70จะเริ่มช้าแล้วนะครับอันนี้มาตอบคำถามให้สำหรับคนที่กำลังกังวลเรื่องของความเร็วของการชาร์จอยู่นะครับไม่ได้ชาร์จไวเวอร์แต่ก็ไม่ได้ช้าเวอร์แล้วก็สามารถใช้อะแดปเตอร์ชาร์จ Third Party ที่มันรองรับพวก PD หรือว่า QC เทพๆได้ทีนี้จุดพิจารณาในการใช้งานมีไหมนะครับสำหรับผมเนี่ยที่ไปเจอมานะ1จอไม่ค่อยสว่างมากสมาร์ทโฟนโดยปกติเนี่ยเวลาเราไปใช้งานทั่วๆไปเนี่ยครับเราจะเปิดความสว่างหน้าจออยู่แค่ประมาณสัก 50% 30% ก็มีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาเราใช้งานทั่วๆไปเนี่ยต้องเปิดแสงสว่างหน้าจอเนี่ยประมาณ 60-70% เดี๋ยวผมลงมาให้ดูเห็นมั้ยเทียบกับหลายๆคลิปที่ผมเคยรีวิวครับสมาร์ทโฟนที่อยู่ในสตูดิโอเวลาเราถ่ายในห้องเนาะเราจะเปิดแสงแค่ครึ่งนึงหรือไม่ก็ 30% ไอ้เนี่ยต้องเปิด 70% ดังนั้นคนที่ทำงานกลางแจ้งนะครับก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงหรือว่าคนที่แบบจะต้องอยู่กลางแจ้งแล้วต้องเพ่งเยอะๆอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้จะไม่ได้ตอบโจทย์มากมายนะอาจจะต้องไปเอารุ่นพี่อย่างเช่น Tecno Huawei 6 Pro มากกว่าเพราะตัวนั้นน่ะจอสว่างแล้วก็จอเป็น AMOLED ทีเนี้ยพอเป็นจอ IPS แล้วต้องสู้แสงเยอะๆหรือว่าโดยการเพิ่มแสงขึ้นมาเป็น 100% แบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยนะครับจอ IPS เนี่ยครับเมื่อไหร่ที่เราเร่งแสงสว่างน้องจะกินแบตมากขึ้นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครต้องการมือถือที่แบบจอสว่างเว่อๆเลยตัวนี้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าโอเคพี่ยอมรับได้กับราคายอมรับได้กับแบต 7,000 แล้วก็อยู่ในที่ร่มเป็นหลักไม่ได้อยู่ในกลางแจ้งจ๋าๆเลยตัวนี้ก็ถือยังพอใช้งานได้อยู่นะครับอีก1จุดนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องของความหนาน้ำหนักของเขานะครับคืออย่างที่บอกไปว่าถ้าเราเทียบขนาดกับตัวเทคโนโพว่า6หรือว่าโพว่า6 Pro เนี่ยครับตัวนี้จะหนาจะหนักขึ้นมาแบบรู้สึกได้คือมันต้องแลกกันว่าแบบคุณจะเอาเครื่องบางๆแบต 6,000 หรือคุณจะเอาเครื่องหนาๆแบต 7,000 ถ้าคุณต้องการการพกพา6 Pro ให้ได้แต่ถ้าราคาถูกกว่าและแบตอึดกว่าแล้วยอมรับได้กับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตัว6 Neo ก็โอเคนะครับแต่ว่าบอกให้ฟังก่อนว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เบานะเวลาจับเนี่ยมันจะรู้สึกแบบทัฟๆแน่นๆแบบรู้สึกได้เลยจริงๆนะครับก็บอกไว้ก่อนเป็นอีก1จุดที่ผมรู้สึกว่าเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่อย่างที่3ครับก็คือเรื่องของความเร็วของ Wi-Fi นะครับความเร็วของ Wi-Fi ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าๆ300อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้เร็วมากมายนักเหมือนกับรุ่นพี่แล้วก็ไม่ได้มี 5G มาให้ได้ใช้งานนะครับเป็น 4G อย่างเดียวนะซึ่งราคานี้ส่วนใหญ่ก็เป็น 4G ครับแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าคุณต้องการใช้งาน 5G หรือต้องการใช้งานสปีดเน็ตที่มันสูงกว่านี้มากๆตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเนี้ยผมว่าทาร์เก็ตของเค้าในการใช้งานทั่วไปนะจะเป็น1ละคือพี่ๆไรเดอร์ผมว่าพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเหมาะมากเพราะว่า1พี่ๆไรเดอร์ไม่ต้องต่อ power bank ในการส่งของถ้าใช้งานทั่วไปนะแบบส่งของทั้งวันอะไรเงี้ยผมว่าอยู่ได้แบบสบายยิ่งเป็นพี่ๆไรเดอร์ที่แบบขับรถยนต์นะครับอยู่ในที่ร่มจอเปิดความสว่างสัก80-90อะไรเงี้ยโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพี่ๆไรเดอร์ที่วิ่งมอไซค์หาร่มเงาให้มันนิดนึงนะครับมันถึงจะมองเห็นง่ายเวลาอยู่กลางแจ้งนะครับแต่แบตอึดมากนะครับเวลาเราไปวิ่งงานแล้วเราไม่ต้องเสียบชาร์จอ่ะมันคือสวรรค์ของคนวิ่งงานเลยเว้ยจริงและกันน้ํา IP53 เวลาพี่ๆไรเดอร์ไปวิ่งงานหรือว่าคนที่ทํางานกลางแจ้งแล้วแบบจะต้องเจอฝนเจออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแบบวิ่งหลบเข้าไปในฝนทันทีทันใดคือน้องพอจะทนละอองน้ําหรือทนฝนเบาๆได้ในระดับนึงนี่คือจุดที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับพี่ๆไรเดอร์นะครับกับอีกฟิลนึงก็คือฟิลพ่อแม่ผมนี่แหละนะครับพ่อแม่ผมเป็นชาวสวนนะครับแล้วก็เวลาเข้าสวนครั้งนึงเนี่ยมันนานอาจจะทั้งวันเลยหรือบางทีคุณพ่อผมเนี่ยไปนอนเฝ้าในสวน2วันถึงจะได้ออกมา2วันที่ไปอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าสมาร์ทโฟนที่มันแบบโอเคอาจจะสเปคแรงก็จริงจอสวยก็จริงราคาแพงก็จริงแต่แบตอยู่ได้แค่วันเดียวหรือครึ่งวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นึกออกมั้ยคุณพ่อผมก็ต้องพก power bank ไปอีกแล้วในสวนนะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนึกออกป่ะมันต้องแบบพร้อมจบในตัวเดียวให้ได้เลยในการเฝ้าสวนของพ่อผมอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์อยู่ได้2วันทุกอย่างมันทำมาเพื่อคนที่ต้องการมือถืออยู่กับตัวเองวันนึงหรือว่า2วันแบบชิลๆเลยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยมือถือแบตจะหมดป่าววะต้องคอยปิดเครื่องอยู่เพื่อจะเซฟพลังงานตัวนี้ไม่ต้องคุณอยู่กับมันได้เลยแบบสบายๆถัดไปที่จะพูดคุยเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับคือตะเกียบอกแล้วว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบบอร์ดเกมใช่มั้ยบอร์ดเกมหรือว่าเปิดเกมทิ้งไว้ทั้งวันแล้วก็ปิดหน้าจอหรืออะไรเงี้ยครับมันตอบโจทย์มากๆแต่ถ้าคุณเป็นสายแบบเล่นเกมหนักๆเหมือนแบงค์เกมจ่ายเงี้ยน้องจะโอเคมั้ยกับราคา 4,500 นะครับทีนี้เกมที่เราไปเล่นมาครับมีทั้งหมด4เกมนะครับก็จะมีตัว RV นะครับมี PUBG มี Free Fire แล้วก็มี eFootball เริ่มกันที่เกม RV ก่อนเลยแล้วกันนะครับ RV ครับกราฟิกที่เราปรับได้เนี่ยเป็นกราฟิกสูงนะครับเฟรมเรทเป็น60เฟรมนะครับโดยรวมครับเล่นได้ลื่นๆนะครับเฟรมเรทเกาะๆอยู่เลยประมาณแบบ58 59 60อาจจะมีดรอปบ้างนิดนึงนะครับก็คือเวลาเราเข้าไฟหนักๆแค่นั้นส่วนอย่างอื่นคือลื่นนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่ามือถือราคา 4,500 ครับเราจะเล่นกราฟิกสูงลื่นคือส่วนใหญ่เวลาเราซื้อมือถือมาในเรทราคาเนี้ยเราจะต้องปรับกราฟิกเป็นกลางหรือไม่ก็ต่ำเพื่อจะเปิด60ลื่นๆได้ใช่ป่ะตัวนี้คือเล่นได้เลยครับแบบสบายๆใครจะซื้อไปเพื่อเล่นเกม RV กับเรทราคานี้กับหน้าจอใหญ่แบบนี้แบตแบบนี้จัดไปได้อีกเกมนึงที่ไปลองมานะครับก็จะเป็นเกม PUBG Mobile นะครับ PUBG Mobile เนี่ยเราปรับกราฟิกเป็นลื่นไหลเฟรมเรทเป็นอัลตร้านะครับโดยรวมก็ลื่นเช่นเดียวกันนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยในเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 37-40 เฟรมนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยเปิดเซตติ้ง60ไม่ได้เกมมันกั๊กไว้เพราะว่า Helio G99 เนาะก็เลยโอเคเล่นได้ตาม40แต่ว่าเป็น40ที่ลื่นนะครับใครที่ชอบเล่นเกม PUBG Mobile ถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็น60มากๆอะไรเงี้ยก็40แบบลื่นๆก็โอเคไม่ได้แย่แต่อย่างไรนะครับที่สำคัญตัวเขาเนี่ยนะครับหน้าจอใหญ่เวลาเราจะคุมปืนหรือว่าแบบจะมองศัตรูในเกมอะไรเงี้ยมันมองง่ายมากๆกับอีกอันนึงที่เซอร์ไพรส์ก็คือใช้งานไจโรสโคปได้ในราคานี้ครับน้อยรุ่นที่จะมีไจโรสโคปให้แล้วยังใช้งานได้ดีอยู่ตัวเนี้ยถามว่ามันตามมือแบบเรียลไทม์มั้ยอ่ะไม่ได้เรียลไทม์เท่ากับพวกราคา
าหลักหมื่นแต่มันไม่หน่วงมันแบบถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้จังหวะของไจโรสโคปเขาได้ครับว่าโอเคไจโรสโคปมันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยผมว่าคุณปรับตัวได้แล้วถ้าเป็นสายผับจีแบบสายลึกอะครับผมว่าใช้เวลาปรับตัวแค่วัน2วันนี้ก็จบแล้วอีกอย่างนึงคือมันมีลำโพงคู่นะครับพอมีลำโพงคู่เนี่ยทุกอย่างง่ายหมดเลยเกมผับจีแยกซ้ายแยกขวาได้นะครับศัตรูเดินมาอ้อมหลังอะไรเงี้ยเราฟังเสียงพอฟังเสียงได้อยู่นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นกับตัวนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เปิด60ได้ก็เถอะนะครับอีกเกมนึงที่ไปลองมาก็จะเป็นเกม Free Fire Max นะครับซึ่ง Free Fire กับ Techno นะครับเขาไปคอลแลบกันบ่อยในกล่องเนี่ยถ้าเราแกะมานะจะมีสติ๊กเกอร์ Free Fire อยู่ด้วยดังนั้นเซตติ้งที่เขาปรับได้ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ป่ะตัวนี้เราปรับกราฟิกเป็นขั้นสูงเฟรมเรทเป็นสูงก็คือเราสามารถเล่นเกม PUBG Mobile ได้แบบ90เฟรมคือ 4,500 เล่นเกม90เฟรมเรทได้อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วใช่มั้ยแต่นี่คือ Free Fire ครับ Free Fire เล่น90ได้แบบชิลๆแล้วผมไปลองเล่นมาแล้วกับแบงค์เกมจ๋าคือเฟรมเรทอ่ะมันจะดรอปน้อยสุดที่เราเจอมาเนี่ยประมาณ65 70แต่เกาะส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ80 85 90วนๆอยู่งี้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานในการเล่นเกม Free Fire 90ได้ค่อนข้างดีแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่ได้ใช้สเปคมากมายนักหรอกแต่ว่ามันเป็น Exclusive Setting ที่ Techno กับ Free Fire เขาจับมือกันแล้วทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เล่นเกม Free Fire แบบ90ได้ใครที่เป็นสาย Free Fire ต้องการซื้อไปเล่นก็จับไปได้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมลองมาในราคา 4,500 นะตัวเดียวเลยที่เปิด90ใน Free Fire Max ได้นะครับแล้วก็ Helio G99 หลายๆตัวที่ผมมีอยู่ถ้าไม่ใช่แบรนด์ Techno ก็เปิดไม่ได้ด้วยเช่นกันนี่ก็แปลกเหมือนกันนะครับว่าเขาไปเซตติ้งกันยังไงแต่ว่าโอเคลื่นใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาสุดท้ายนะครับที่ไปลองเล่นมาก็จะเป็นเกม eFootball นะครับ eFootball เนี่ยผมชอบเอามาเล่นกับมือถือราคา 4-5,000 เพราะว่าน้องผมอ่ะมันเล่นอยู่แล้วก็ปัญหาของคนที่เล่นเกม Football ก็คือหน้าจอเล็กนะครับหน้าจอเล็กไม่พอเวลาเล่นไปสักแป๊บนึงเนี่ยก็จะมีความแบบเฟรมเรทหน่วงลงบ้างเหลือ30บ้างส่งบอลแล้วแบบว่าไปไม่ถึงเท้าอีกตัวนึงบ้างอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ไม่เป็นตัวเนี้ยตอนแรกๆเลยนะตอนแรกๆเลยคือมันจะเป็นแค่ช่วงประมาณแบบสักตอนที่เราเข้าเกมสัก3วิอ่ะมันจะมีความแบบจึ๊กๆๆนิดนึงแต่หลังจากนั้นไปอ่ะมันจะลื่นเลยตลอดทั้งเกมก็คือโอเคใครจะซื้อไปเพื่อเล่นเกมมีฟุตบอลนะครับปรับกราฟิกเป็นสูงเลยนะเปิด60เลยนะคุณซื้อไปเล่นได้เลยครับไม่มีปัญหาเฟรมเรทโดยเฉลี่ยนะครับ50เฟรมบวกๆถ้ามันเปิดเฟรมเรทสูงแล้วเฟรมเรทเหลือ50บวกๆแล้วคุณไม่โอเคกับมันคุณปรับให้เป็นกลางหรือต่ำก็ได้นะครับยังไงก็ลื่นเอาเป็นว่าสาย eFootball นะครับซื้อไปเล่นได้ไม่มีปัญหาก็น่าจะวันนี้นะครับสำหรับพาร์ทการเล่นเกมนะครับใครจะซื้อไปเพื่อเปิดบอทอันนี้แนวของเขาเลยนะครับหรือว่าเล่นเกมเบาๆอย่าง RV อย่าง Free Fire 10ชั่วโมงเกินแน่นอนนะครับหรือถ้าเป็นเกมหนักๆอย่างเช่นเกม PUBG อย่างเงี้ยคุณก็มีไจโรสโคปให้ใช้เล่นเกม eFootball อย่างเงี้ยครับก็ปรับกลางหน่อยนึงก็โอเคนะครับนี่คือฟีลลิ่งการเล่นเกมที่เราไปเจอมาซึ่งผมว่ามันทำมาได้เกินราคาไปเยอะแล้วทั้งลำโพงคู่ทั้งจอรีเฟรชเรทสูงทั้งแบต 7,000 สายเล่นเกมผมว่าน่าจะแฮปปี้กับราคานี้สุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องการใช้งานกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยให้มา2ตัวนะครับก็คือ50ล้านกับเลนส์และเลนส์ AI จริงๆมันคือเลนส์เดฟนั่นแหละนะครับแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้นะครับภาพนิ่งจากกล้องหลัง50ล้านตัวนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางดีแล้วกันคือเขาจะมีโหมดลูกเล่นให้เยอะอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายคนอย่างเงี้ยอ่ะสมมติถ่ายคนใช่ไหมถ่ายคนคุณจะปรับโบเก้ได้คุณจะใช้ระยะพอร์เทรต 2x ได้คุณจะใช้การบีบใบหน้าหรือบีบเอวหรือบีบสะโพกหรือขยายสะโพกขยายอกอะไรพวกเนี้ยได้จากตัวซอฟต์แวร์ของเขาหรือจะเป็นการทำหน้าเนียนเลือกฉากเลือกซีนเลือกฟิลเตอร์พวกเนี้ยครับเขาให้มาครบตามที่แบรนด์เทคโนเขามีเลยไม่มีกั๊กเหมือนกับบางแบรนด์ที่แบบฟีเจอร์เหล่านี้ให้รุ่นพี่รุ่นน้องปรับโบเก้ไม่ได้รุ่นน้องใช้พอร์เทรต 2x ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นกับเทคโนครับเทคโนให้มาเต็มเลยก็ถือว่าใช้งานได้ดีในด้านการถ่ายรูปจากตัวลูกเล่นของเขานะครับสีสันที่ออกมาถ้าเป็นคนนะสวยผมว่าตัวเนี้ยถ่ายคนสวยกว่าหลายๆตัวที่ผมมีอยู่อีกตอนนี้นะครับก็คือใบหน้าเนี่ยจะมีความแบบเรียบเนียนสว่างโบเก้มีความเนียนประมาณนึงอ่ะมันไม่ได้เนียนกับราคาหลักหมื่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอใช้งานได้ดังนั้นถ้าใครจะซื้อไปเพื่อถ่ายคนนะครับให้มันแบบสวยๆตัวนี้ผมว่าใช้งานได้ส่วนการถ่ายอาหารถ่ายวิวทิวทัศน์นะครับอันนี้จะดรอปลงมานิดนึงละเพราะว่าเรื่องของตัว Dynamic Range นะครับมันไม่ได้กว้างมากมายนักนะครับคือถ้าเทียบกับ 4,000 น่ะมันดีแต่ผมอยากจะลองให้คุณเห็นภาพว่าถ้าเราเทียบกับตัวที่มันแพงกว่านี้เช่น6 Pro อะไรเงี้ยมันก็ได้ประมาณสัก 80% ของ6 Pro นะครับดังนั้นคนที่เป็นสายถ่ายรูปสวยๆนะถ้าชอบถ่ายรูปจริงๆผมว่าไปเทคโนเพราะว่า6 Pro ดีกว่านะครับตัวนั้นให้กล้อง108ล้านมาตัวเนี้ยให้กล้องมาแค่50ล้านส่วนการถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังนะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2K 30แล้วก็ Full HD 60ถ้าแนะนำนะในจังหวะที่มันแสงน้อยๆใช้ Full HD 60ดีกว่าเพราะว่ามันลื่นนะครับแต่ถ้าอยู่กลางวันต้องการกันสั่นดีๆต้องการควอลิตี้ดีๆ 2K 30ก็ได้แต่ว่าผมอะลองเอาเนื้อไฟล์มาเทียบกันแล้วนะ 2K 30กับ Full HD 30ไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะเนอะวะคือควอลิตี้มันดูเหมือนเยอะขึ้นใช่ไหมแต่พอเรามาครอปดูแล้วเนี่ยนะครับผมว่าถ่าย Full HD ดีกว่าคือเป็นฟีลลิ่งของมือถือเลยราคา 4-5,000 นะครับไม่สามารถที่จะเอาไปทำต่อได้เยอะเน้นแบบว่าถ่ายเล่นกับเพื่อนถ่ายแล้วไปตัดใน TikTok อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมาะกับฟีลนั้นนะครับใครที่ต้องการวิดีโอ 4K ตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับราคา 4,000 ถ้าพี่จะ 4K อีกพี่ก็เกินไปแต่ถ้าต้องการ 2K ให้ได้ถ้าต้องการ Full HD ดีๆให้ได้ส่วนกล้องหน้าตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังเอาจริงนะผมไม่ได้คาดหวังกล้องหน้าผมรู้สึกว่ากล้องหน้า8ล้านอ่ะผมปรามาตั้งแต่แรกเลยคงไม่ดีหรอกเอาใช้งานจริงมาคือดีกว่าที่คิดครับแต่ก็ยังตามมาตรฐานของกล้องหน้า8ล้านนะมันไม่สามารถที่จะคมชัดได้เท่ากับพวก32ล้านในรุ่นพี่ถ้าคุณชอบใช้งานกล้องหน้าเยอะๆไปเทคโนโพว่า6 Pro เลยครับคือผมจะบอกเสมอเลยว่าถ้าต้องการใช้กล้องอ่ะไปสปาร์ค20 Pro หรือเทคโนโพว่า6 Pro อ่ะจะจบกว่าในแบรนด์ของเขาแต่ถ้าโอเคพี่แล้วมันดีมั้ยผมแบบไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่มันดีครับมันดีคือมันมีไฟแฟลชกล้องหน้ามาให้
ให้แล้วก็ลูกเล่นที่กล้องหลังมันมีมาให้ครบหมดฟิลเตอร์กล้องหน้ามันให้มาเยอะมากคุณดูดิคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็คุณยังสามารถใช้งานอย่างเช่นตัวภาพบุคคลจากกล้องหน้าแล้วก็ปรับระยะของความกว้างของกล้องหน้าได้ซึ่งเรทราคานี้หลายๆตัวทำไม่ได้หรือคุณจะปรับโบเก้คุณจะปรับแต่งใบหน้าแบบสวยงามนะครับหรือคุณจะปรับแต่งการบีบใบหน้าอะไรพวกนี้ครับมันปรับแต่งได้ไม่ต่างกันเลยกับกล้องหลังและอย่าลืมว่านี่คือราคา 4,500 ที่เน้นแบตอื่นไม่ได้เน้นกล้องแต่ลูกเล่นกล้องคือให้มาแบบครบๆพร้อมใช้งานแล้วดูไฟแฟลชครับผมไม่คิดว่าผมจะได้ใช้นะเอาจริงนะจนกระทั่งไปถ่ายรูปแฟนที่ห้างตอนห้างปิดพอดีแล้วมันมืดมันไม่มีไฟเลยครับได้ใช้ก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ไฟแฟลชตรงนี้ครับสามารถที่จะเอาไปใช้กับใน IG Story ได้ด้วยงงปะงงเหมือนกันเพราะว่าตอนเทส IG เนี่ยครับผมเปิดมาแล้วแบบมันมืดไงที่บ้านผมมันมืดพอดีไฟแฟลชขึ้นเฮ้ยไปคุยกันตอนไหนไม่รู้แต่ว่าถ้าชอบใช้งานกล้องหน้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้งานได้ในระดับนึงเลยนะครับแล้วก็วิดีโอกล้องหน้าก็เหมือนกันครับวิดีโอกล้องหน้าก็ถ่ายได้ที่ 2K เหมือนกัน 2K 30 แต่ไม่มี Full HD 60 นะ มีแค่ 2K 30 แล้วก็กันสั่น EIS อะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับก็จะเช็คแต่ว่าโอเคหรือราคานี้คุณเขาไม่ได้เน้นกล้องหน้าเขาเน้นแบตอืดๆอ่ะแต่พวกนี้คือของแถมที่แบบให้มาแล้วยังพอใช้งานได้อยู่ลองดูตัวอย่างภาพกับวิดีโอที่เราไปถ่ายมาแล้วกันว่าคุณแฮปปี้ไหมโดยภาพรวมคะแนนถ้าเป็นคะแนนกล้องหลังเหรอภาพนิ่งผมให้ประมาณสัก9เต็ม10แล้วกันกับราคานี้คือที่ผมให้9เต็ม10เนี่ยเพราะผมชอบลูกเล่นส่วนวิดีโอเนี่ยผมให้ประมาณ8อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่ได้หวือหวามากมายนักนะครับถ้าเป็นกล้องหน้าภาพนิ่งเนี่ยผมให้ประมาณสัก 7.5 เต็ม10แล้วกันวิดีโอ 7.5 เต็ม10เหมือนกันอ่ะโอเคก็อยู่ที่ว่าคุณแฮปปี้มั้ยกับตัวอย่างรูปภาพกับตัวอย่างวิดีโอที่เราอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวน้องเทคโนโพว่า6 Neo นะครับสมาร์ทโฟนแบตอึดรุ่นใหม่จากแบรนด์เทคโนนะครับที่เอาจริงนะเอาไปใช้งานมาเนี่ยนะครับมีหลายๆอย่างที่ประทับใจมากๆเช่นเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับเรื่องของการเล่นเกมที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดีขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างเหมือนกันที่รู้สึกเป็นข้อพิจารณาของเขาเช่นเรื่องของความเร็วในการชาร์จนะครับที่อาจจะนานนิดนึงนะครับเรื่องน้ำหนักการพกพาที่หนาที่ใหญ่ตามสไตล์มือถือแบต 7,000 นะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วของการใช้งาน Wi-Fi กับการใช้งาน 5G ที่ไม่มีมาให้นะครับก็เป็นจุดพิจารณาที่ใครชอบใช้งานแนวไหนก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยนะครับราคาของเขานะครับจะอยู่ที่ 4,599 บาทนะครับในรุ่น RAM 8 ROM 256แล้วก็ในช่วงแรกของการขายนะครับระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมนี้นะครับเขาจะแถมพรีเมียมกิฟต์คูลเลอร์ Handle Joystick นะครับมูลค่า999บาทให้กลับบ้านไปด้วยแล้วก็มีจำกัดด้วยนะครับรีบๆไปซื้อกันนะช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับตอนนี้ก็มีช่องทาง Shopee TikTok Lazada และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจมือถือราคา 4,599 ที่มีแบต 7,000 ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหาได้ตามช่องทางที่เราขึ้นมาให้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไปเจอตามช็อปทำอะไรก็ลองไปสอบถามน้องๆพนักงานขายได้นะครับวันนี้ตั้มกับเทคโนเพราะว่า6 Neo ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนี้ขอมาได้อยากดูการทดสอบเกมเพิ่มเติมจากแบงค์เกมจ๋าขอมาได้เดี๋ยวให้แบงค์ทำให้เจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีทีวีดัดจุ๊บๆ